นะคะไปดูสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกันหน่อยนะตั้งแต่ที่กองกำลังอิสราเอลนะคะได้มีการตอบโต้แล้วก็โจมตีนะไปที่บริเวณเลบานอนล่าสุดนี้นะคะสายการบินต่างๆเนี่ยเริ่มระงับเที่ยวบินที่จะเดินทางไปที่เลบานอนโฆษกของกลุ่มสายการบินลุฟฮันซาค่ะบอกว่าตอนนี้การบริการของสายการบินนั้นจะถูกระงับจนถึงวันที่5สิงหาคมนะคะเนื่องจากสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในตอนออกกลางหรือว่าสายการบิน Air France Transavia France เองก็เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ก็มีการระงับเที่ยวบินตั้งแต่เมื่อวานนี้คือ29ถึง30กรกฎาคมส่วนสายการบิน Middle East ของเลบานอนออกแถลงการทันทีนะคะว่าทางสายการบินได้มีการปรับตารางบินใหม่แล้วก็เหตุผลที่ได้มีการกล่าวอ้างเนี่ยไม่ได้บอกถึงเรื่องของสถานการณ์ความตึงเครียดแต่ว่าบอกว่ามันเป็นเรื่องของเทคนิคแล้วก็ความปลอดภัยของสายการบินค่ะครับนอกจากสายการบินแล้วล่าสุดนั้นเนี่ยครับหลายประเทศก็มีการดำเนินการออกประกาศเนี่ยให้พลเมืองของตัวเองนั้นเดินทางออกจากเลบานอนนะครับเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกานั้นได้มีการออกแถลงการเตือนพลเมืองของตนให้ออกจากเลบานอนโดยทันทีโดยสถานทูตอเมริกันที่กรุงเบรุตออกเอกสารเตือนมีข้อความระบุว่าสถานการณ์ในเลบานอนตอนนี้มีความซับซ้อนมีความเปราะบางและอาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วใครที่มีแผนเดินทางแนะนำว่าให้ระงับไว้ก่อนนะครับใครที่เดินทางไปแล้วให้ติดตามสถานะเที่ยวบินอย่างใกล้ชิดเพราะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหากสถานการณ์นั้นรุนแรงนะครับนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษก็เตือนชาวอังกฤษให้ยกเลิกการเดินทางไปเลบานอนทั้งหมดโดยให้เหตุผลเรื่องของความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นอกจากนั้นยังมีฝรั่งเศสเยอรมนีเบลเยียมเนเธอร์แลนด์เดนมาร์กนอร์เวย์สวีเดนและไอร์แลนด์รวมถึงออสเตรเลียออกคำสั่งนะครับออกคำแนะนำให้พลเมืองของตนนั้นเนี่ยเดินทางออกจากเลบานอนโดยด่วนนะครับโดยฝรั่งเศสเองนั้นก็ประนามเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนั้นออกมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ลุกลามแล้วก็เตือนชาวฝรั่งเศสให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังเลบานอนอิสราเอลรวมถึงดินแดนของปาเลสไตน์นะครับขณะที่นอร์เวย์นั้นเตือนว่าหากการสู้รบบานปลายการเดินทางออกจากเลบานอนนั้นจะมีข้อจำกัดนะครับสถานทูตเองนั้นก็จะมีข้อจำกัดในการช่วยเหลือเช่นเดียวกับโทเบียสบิสตอมนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสวีเดนนั้นก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าให้ชาวสวีเดนนั้นเดินทางออกจากเลบานอนทันทีนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยครับหลายฝ่ายก็หวั่นวิตกกังวลว่าความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นั้นมันจะรุนแรงขึ้นแล้วก็บานปลายกลายเป็นสงครามใหญ่นั่นเองครับนอกจากการตอบโต้โจมตีนะคะระหว่างกองกำลังอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์แล้วเนี่ยล่าสุดนี้นะคะกองกำลังอิสราเอลได้มีการโจมตีไปที่บริเวณฉนวนกาซาโดยเฉพาะในสถานที่ที่เป็นที่ลี้ภัยของพลเมืองชาวปาเลสไตน์เรื่องนี้ค่ะทางด้านของทูเคียเองได้มีการออกแถลงการนะคะโดยประธานาธิบดีทูเคียเรเซฟทอยิปเอร์โดกันเนี่ยบอกเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นทางด้านของทูเคียเนี่ยอาจจะเข้าไปที่อิสราเอลเหมือนกับที่เคยทำในอดีตไม่ว่าจะเป็นที่ลิเบียหรือว่าที่อาเซอร์ไบจานในนากอร์โนคาราบักเองก็ตามสิ่งหนึ่งที่ผู้นำของทูเคียได้มีการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นทางการของกองกำลังอิสราเอลสิ่งที่โจมตีเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นสถานที่ลี้ภัยนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมีเหตุผลเดียวคือว่าทางทูเคียนั้นสามารถที่จะเข้าไปยับยั้งแล้วก็ใช้มาตรการได้ทางด้านของผู้นำทูเคียที่พูดแบบนี้เนี่ยแล้วก็ย้อนไปถึงที่เกิดขึ้นที่ลิเบียก็คือปี2020ในครั้งนั้นทางทูเคียมีการส่งบุคลากรทางทหารเข้าไปยังที่ลิเบียนะคะไปสนับสนุนรัฐบาลปรองดองแห่งชาติลิเบียซึ่งตอนนั้นเองได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติแต่พอมีประเด็นเรื่องนี้ค่ะทำให้รัฐมนตรีต่างประเทศของอิสราเอลออกมาตอบโต้ทันทีแล้วก็บอกเลยว่าการที่ผู้นำทูเคียจะทำอะไรนั้นควรจะต้องนึกถึงอดีตผู้นำของอิรักที่เคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเช่นเดียวกันและก็ยังบอกได้ว่านะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ว่าจะเป็นหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าทางการของทูเคียทำอะไรเนี่ยมันจะเหมือนกับตอนที่ศาลอิรักได้ตัดสินว่าพูดอดีตผู้นำของอิรักมีความผิดฐานก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติแล้วก็ถูกประหารชีวิตด้วยพอมีประเด็นเรื่องนี้ก็มีการตอบโต้กันระหว่างผู้นำฝ่ายค้านของทูเคียแล้วก็รวมไปถึงผู้นำฝ่ายค้านของอิสราเอลอย่างกระทรวงการต่างประเทศของทูเคียออกมาตอบโต้ทันทีแล้วบอกเลยว่าการกระทำของผู้นำอิสราเอลนั้นไม่ต่างอะไรกับการกระทำของอดีตผู้นำของเยอรมนีค่ะครับคือพยายามที่จะบอกไปยังสหรัฐอเมริกาว่าให้สหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยจัดการกับเรเซฟเทอยิปเอโดกันเหมือนกับจัดการกับซัดดัมฮุสเซนซึ่งซัดดัมฮุสเซนตอนนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าอิรักเนี่ยครอบครองอาวุธเคมีแล้วก็ไปไล่ล่าซัดดัมฮุสเซนสังหารซัดดัมฮุสเซนแล้วก็จนถึงวันนี้สหรัฐอเมริกายังไม่สามารถตอบชาวโลกได้เลยนะครับว่าที่บอกว่าอิรักนั้นเนี่ยมีอาวุธเคมีเนี่ยมันอยู่ตรงไหนค่ะนะแต่ซัดดัมฮุสเซนนั้นก็ถูกสหรัฐอเมริกานั้นสังหารไปเสียชีวิตไป
แล้วเนี่ยแหละฮะอิสราเอลก็บอกว่าสหรัฐควรจัดการกับเรซิปเทยิปเฮอร์โดกันเนี่ยแบบที่จัดการกับซัดดัมฮุเซนนะนี่คือมันเรียกว่าเรียกร้องให้เกิดสถานการณ์เนี่ยรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับ28กรกฎาคม2567ที่ผ่านมานั้นที่เวเนซุเอลาเนี่ยคุณผู้ชมมีการเลือกตั้งผู้นำกันใหม่นะครับเนื่องจากว่าการอยู่ครบเทอมของทางด้านผู้นำคนเดิมนะครับนั่นก็คือทางด้านนิโคลัสมาดูโรนะครับอยู่มาสมัยที่2นะครับอีก6ปีแล้วก็มีการเลือกตั้งกันใหม่การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับนิโคลัสมาดูโรผู้นำคนเดิมก็ลงชิงชัยเนี่ยนะครับกับทางด้านเอสมุนโดกอนซาเลสอูรูเตียนะครับซึ่งคนนี้เนี่ยเป็นผู้สมัครอิสระแต่ได้รับการสนับสนุนเนี่ยจากพรรคฝ่ายค้านและก็ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาและก็สหภาพยุโรปนะครับหลายประเทศพูดง่ายๆก็คือต้องการที่จะนำมาโค่นล้มทางด้านผู้นำของเวเนซุเอลานั่นก็คือนิโคลัสมาดูโรปรากฏว่าวันนี้ครับคุณผู้ชมครับทางด้านกกต.ของเวเนซุเอลาประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนะครับปรากฏว่าทางด้านนิโคลัสมาดูโรได้รับเลือกมาเนี่ย 51.2% นะครับรักษาตำแหน่งผู้นำเวเนซุเอลาเป็นสมัยที่3ติดต่อกันตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556นะครับในขณะที่คู่แข่งคนสำคัญอย่างเอสมุนโดกอนซาเลสอูรูเตียนั้นเนี่ยที่ลงสมัครในนามอิสระและได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายค้านได้รับเลือกมา 44.2% ก็เลยทำให้ทางด้านนิโคลัสมาดูโรนั้นประกาศชัยชนะนะครับแต่ว่าฝ่ายค้านเองนั้นเนี่ยไม่รับนะครับไม่รับผลการเลือกตั้งครั้งนี้โดยบอกว่าพวกเขาเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเนี่ยถึง 73% ด้วยกันคือไม่เชื่อผลการประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ของเวเนซุเอลาในขณะที่ประชาชนจำนวนหนึ่งนะครับผู้ที่สนับสนุนพรรคฝ่ายค้านและก็ผู้ที่สนับสนุนทางด้านเอสมุนโดกอนซาเลสอูรูเตียนั้นได้รวมตัวกันบนถนนนะครับแล้วก็มีการประท้วงครับมีการชุมนุมประท้วงโดยมีการรวมตัวกันแล้วเนี่ยครับคุณผู้ชมครับจุดมุ่งหมายนั้นก็คือไปยังทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงการากัสนะครับเพื่อประท้วงผลการเลือกตั้งแต่ว่าพวกเขาก็ถูกสกัดด้วยเจ้าหน้าที่นะฮะด้วยการยิงแก๊สน้ำตาแล้วก็กระสุนยางใส่ผู้ประท้วงจนได้รับบาดเจ็บเนี่ยจำนวนมากนี่ครับคุณผู้ชมครับก็กลายเป็นเหตุจลาจลเนี่ยนะฮะกลางกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเพราะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งนะครับล่าสุดนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับทางด้านนานาประเทศนะครับในกลุ่มลาตินอเมริกาก็แสดงความวิตกกังวลเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ก็สร้างความไม่พอใจให้กับทางด้านมาดูโรนะครับก็เลยมีการประกาศเรียกเอกอัครราชทูตเวเนซุเอลากลับจากอาร์เจนตินาชิลีคอสตาริกาปานามาเปรูโดมินิกันและก็ปารากวัยส่วนสหประชาชาติและสหภาพยุโรปรวมถึงสหรัฐอเมริกาก็แสดงความวิตกกังวลไม่เห็นด้วยกับผลการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างไรก็ตามครับเม็กซิโกจีนรัสเซียและก็คิวบาก็ออกมาแสดงความยินดีกับทางด้านนิโคลัสมาดูโรอีกครั้งหนึ่งนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีการไปสำรวจความคิดเห็นของชาวเวเนซุเอลาก่อนการเลือกตั้งเนี่ยก็คิดว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันจะสิ้นสุดระบอบเนี่ยนะครับชาวิสโมชาวิสโมนั้นเนี่ยก็คือเป็นการปกครองเนี่ยนะครับที่เขาบอกว่าเป็นอุดมการประชานิยมของอดีตประธานาธิบดีฮูโกชาเวสเนี่ยครับซึ่งเคยแต่งตั้งนิโคลัสมาดูโรเนี่ยเป็นทายาททางการเมืองเราคิดว่ายังไงมาดูโรเนี่ยจะแพ้การเลือกตั้งอย่างแน่นอนแต่พอผลออกมาเนี่ยว่ามาดูโรชนะนั้นเนี่ยครับก็เลยทำให้เกิดการประท้วงและไม่ยอมรับก็คงจะต้องรอดูว่าหลังจากนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรนั้นเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรกับนิโคลัสมาดูโรต่อเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเคยคว่ำบาตรเคยบอยคอตเคยทำทุกอย่างกับนิโคลัสมาดูโรจนกระทั่งมาสู่เรื่องของการที่จะนำพาไปสู่การเลือกตั้งเนี่ยแหละก็มีการประนีประนอมกันที่ยอมให้ฝ่ายค้านนะหรือตัวแทนจากฝ่ายค้านเนี่ยลงเลือกตั้งได้ลงหาเสียงได้นะครับและพอเลือกตั้งแพ้เนี่ยคงจะต้องมาดูว่าสหรัฐอเมริกานั้นจะเดินเกมการเมืองในเวเนซุเอลาอย่างไรต่อไปครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ